สวัสดีครับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับคลิปนี้จะพามาทำเหล็กล็อกอีบ็อกซ์จากเศษเหล็กที่เหลือจากหน้างานนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับมีเหล็กกล่องยาว20เซนครับขนาด1นิ้วครับแล้วก็เหล็กเส้นยาว35เซน2ตัวครับแค่นี้ครับไม่ง่ายแต่ใช้ได้จริงครับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมทำขึ้นมานี่คือใช้ได้จริงทุกตัวครับจากหน้างานที่ผมทำอยู่ครับส่วนสำหรับเหล็กสำหรับยกอีบ็อกซ์นี่ผมทำขึ้นมาเพื่อจะได้แบ่งเบาเวลาเรายกอีกด้วยมือเปล่านะพอยกหลายๆครั้งมันรู้สึกเจ็บมือครับแต่การวิธียกอีบ็อกซ์มันมีหลายวิธีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่ผมจะนำมาใช้หรือถ้ามีวิธียกแบบอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับรับชมเป็นแนวทางครับทีมทำก็รับชมตามคลิปนะครับรูปร่างหน้าตาเราจะประมาณนี้งอเหมือนเรามาใช้งานจริงกันเลยครับเดี๋ยวผมจะลองยกอีกบล็อกหนึ่งวิธีใช้งานก็นี่ครับเอาเหล็กแย่เข้าไปในรูครับบล็อกแรกครับแล้วยกเลยครับนี่ครับล็อกแน่นไม่มีหลุดครับนี่ครับประมาณนี้ครับใช้งานถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม